แอฟก็ไม่เคยมีดราม่าอะไรกับคุณปู่นะรักกันค่ะไม่อยากไปเยี่ยมใช่ใช่ค่ะจริงๆไม่ได้รู้ตัวเลยค่ะว่ามันจะเป็นข่าวหรือว่าหรือว่าคนจะให้ความสนใจเพราะว่ามันก็เป็นปกติธรรมดาอยู่แล้วค่ะที่ก็จะพาปีใหม่ไปบ้านคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อวันนั้นอยู่ๆก็คือถ่ายรูปก็เลยแบบมันก็เลยแล้วพอคนทักขึ้นมาก็เลยเหมือนเพิ่งรู้ตัวเหมือนกันค่ะว่าอ๋อจริงๆเราไม่ได้มีเฟรมการร่วมเฟรมกันนานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เจอกันแล้วใช่ใช่ค่ะเพียงแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปด้วยกันเท่านั้นเองจริงวันนั้นเนี่ยมันก็คือปีใหม่ก็เรียกคุณพ่อเรียกคุณสงการเข้ามาถ่ายด้วยเนี่ยนะคะค่ะแต่จังหวะนั้นเราก็รู้สึกก็เป็นธรรมชาติปกติไม่ได้อะไรอะค่ะคือทั้งคู่ก็ยังทำหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ที่ดีต่อไปอะค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาคุณสงการเขาก็ทำหน้าที่คุณพ่อได้อย่างดีสำหรับคนให้กำลังใจก็ขอบคุณมากมากค่ะ ก็เป็นคนรักษาสัญญาค่ะว่าถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตก็จะเล่าให้ฟังทันทีค่ะแล้วจะไม่มีอัปเดตเลยหรอเร็วไปไหมอ่ะเร็วไปในการตัดสินใจหรือไงก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตค่ะภายใน2วีคค่ะมันยังไม่ชัดเจนนะคะก็ชัดเจนในระดับหนึ่งค่ะค่ะแต่หมายถึงว่ายังไม่มีอะไรอัปเดตจริงคือถ้ามีเมื่อไหร่จะรีบบอกเลยค่ะก็ถ้ามีก็อยากบอกค่ะก็คุยเป็นปกติอยู่แล้วค่ะคือวันนี้ยังไม่ถามอ่ะเสร็จเดิมตำแหน่งเดิมด้วยคนเดิมไหมคนเดิมไหมคะที่คุยอยู่คนละฝั่งคนเดิมเลยคนเดิมกับตอนไหนคะกับตอนนั้นเดิมกับตั้งแต่2อาทิตย์แล้วค่ะใช่ไหมคะไม่แต่ว่าแม่ก็จะมีคำติดปากว่าก็มีแค่คนเดียวเราพูดในรายการก็แค่คนเดียวถามมองช่วยเลยก็คือเอาจริงๆก็คุยเนี่ยจริงๆก็มีเพื่อนสนิทหลายคนตอนนี้ค่ะค่ะแต่ว่าอาต้าที่หนึ่งในใจก็ต้องมีคนเดียวคนเดียวแล้วเรื่องนี้คือเราบอกน้องปีหรือยังคะเพราะน้องปีเคยเป็นคนขุดประเด็นให้คุณแม่ก็หลายคนจะคนไปเป็นข่าวคราวปีเขาก็ตามภาษาเด็กอะค่ะแต่บอกน้องปีไหมคะว่าคนนี้นั่นลูกนะข้างหลังใต้ฟอร์มข้อมูลให้ถูกต้องอ๋อไม่หรอกค่ะคือถ้าเกิดว่าเลื่อนสถานะอะไรเราค่อยว่ากันค่ะชัดเจนไปค่ะคือจริงๆแอฟเป็นคนเลี้ยงลูกไม่ได้มีอะไรปิดบังลูกก็คือเปิดเผยทุกอย่างเพียงแต่ว่าบางเรื่องเราก็จัดสรรว่าอันไหนเรื่องของเด็กเรื่องของผู้ใหญ่เท่านั้นเองค่ะคนนี้เขาให้อีกใช่ไหมปีเราให้อีกยังไม่ได้คุยอะไรขนาดนั้นค่ะยังไม่ได้คุยคือทุกคนที่เป็นเพื่อนสนิทแอฟอะค่ะปีใหม่ต้องเคยเจอและรู้จักอยู่แล้วค่ะไม่หมายถึงว่าทั้งเพื่อนชายเพื่อนหญิงทุกคนค่ะแต่ว่าส่วนหนึ่งคือต้องแบบเข้ากับน้องปีได้ด้วยหรือว่าการทุกคนค่ะถ้าเป็นเพื่อนเราก็คือต้องเข้ากับลูกเราได้ค่ะหมายถึงเพื่อนจริงๆนะคะก็ต้องคือถ้าเพื่อนไม่รักลูกเราเราก็คงไม่ได้คนนั้นคนที่หนึ่งได้เจอน้องปีบ่อยหนึ่งเดียวในใจยังไม่มีอัปเดตค่ะบอกแล้วถ้ามีไม่ต้องห่วงค่ะแล้วเด็กมีเชียร์ใครพิเศษไหมไม่ได้คุยเรื่องไม่ได้คุยในลักษณะนี้กันนะคะก็อารมณ์ไม่ค่อยรู้ตัวเหมือนกันค่ะก็คุยไปคุยมาก็ไม่ได้หลุดหรอกค่ะแต่ก็คิดว่าพอถึงอายุนึงก็ถ้าแอปแฮปปี้แล้วมีคนถามคือแอปก็ไม่ได้อยากจะโกหกว่าอ๋อไม่ใช่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างนี้เวลาไปไหนมาไหนอะคะคนจะแบบสังเกตมากขึ้นคนไหนหรือเปล่าหรืออะไรถ้าเรื่องไปไหนมาไหนคือแอฟบอกเลยค่ะตอนนี้นะคะคือถ้าเจอแอฟกับใครยังไงก็ตามอะค่ะคือมันมีทั้งเพื่อนและเพื่อนสนิทหรือคุยอะไรเงี้ยตอนนี้คือแอฟไปได้หมดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอแอฟกับใคร
อาจจะใช่คนคุยหรือไม่ใช่คนคุยก็ได้ค่ะอาจจะเป็นแค่เพื่อนเท่านั้นเพราะว่าพอมาถึงจุดนี้แอฟรู้สึกว่ามันหลายๆอย่างงานแล้วก็เยอะเวลาน้อยถ้ามีเวลาแอฟอยากทำอะไรก็ทำแล้วค่ะตอนนี้หมายถึงว่าก็ใช้เวลากับเพื่อนค่ะอย่างคนที่เป็นที่หนึ่งในใจเขาฟูลฟิลเราแค่ไหนในเรื่องของกำลังใจหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเล่าทีเดียวไหมคะเราเป็นคนเดียวแล้วโอปินิ่งเลยคือถ้ามันใช่นะคะงานไหนงานไหนคะพี่แอฟให้สัญญานิดนึงค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพอพูดว่างานไหนเดี๋ยวก็จะมีคอมเมนต์แบบว่าอ๋อนี่ยังไม่ตอบเพราะว่าจะเก็บไว้เพื่อแบบเพื่อจะได้มีงานจ้างงานต่อไปอะไรเงี้ยซึ่งความจริงอยากจะอธิบายค่ะว่าทุกๆงานที่เป็นงานอีเวนต์รับมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ละครเรื่องแคนออนด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็จะเทคิวรับงานก่อนที่เรื่องใหม่จะถ่ายแบบเต็มคิวเพราะตอนนี้เรื่องใหม่ก็ถ่ายแล้วค่ะอุ๊ยฝากติดตามเรื่องแคนด้วยค่ะไหนๆก็พูดแล้วค่ะฮะใช่ค่ะพรุ่งนี้อวสานแล้วนะคะขอฝากด้วยค่ะเรื่องนี้คือเล่นแบบเต็มที่แบบสุดๆแบบว่าปล่อยแบบพลังสุดตัวเลยค่ะแล้วก็มีความถ้าใครได้ติดตามก็น่าจะเห็นถึงความตั้งใจความพยายามคือในการทุ่มเทกับบทปรางทองจริงๆก็อยากจะฝากไว้จนฉากสุดท้ายฉากอวสานเลยค่ะตัวอย่างละครบู๊เลยอุ๊ยถ่ายทำจริงมีบู๊กว่านั้นอีกค่ะคาดว่าตัดมาน่าจะไม่ทั้งหมดหักมุมแต่หักไปทางไหนไม่บอกต้องดูเองแล้วสุดท้ายกับพี่แอมมีอะไรจะฝากถึงพี่แอมไหมครับที่เขาฝากเปลี่ยนเราไปถึงเรามีเรื่องฝากพี่แอนเพราะว่าแต้วก็ฝากไปแล้วก็ฝากถึงเราค่ะพี่แอนบ้างก็ฝากตามชื่อเรื่องเลยค่ะไปถึงคนแรกครับพี่แอนตามชื่อเรื่องคือแคนเออคือพี่แอนแอมไม่ได้พูดอ๋อโอ้ยนี่ยืมมือคนอื่นได้ยืมองตรงๆว่าตามชื่อเรื่องไม่กล้ามองเดี๋ยวเขาแคนกลับมีคิวให้ไหมครับอุ้ยถ้าพี่แอนยังให้โอกาสอยู่ก็ยินดีค่ะยินดีค่ะก็รู้สึกว่าแอปได้ข้ามกำแพงอะไรหลายๆอย่างค่ะแล้วก็อย่างที่บอกมารู้สึกว่าเต็มที่จริงๆของแอปค่ะแล้วก็น่าจะยากมากที่จะหาบทที่อะไรที่เกินลิมิตไปขนาดนั้นค่ะเรื่องนี้ก็แคร์เรื่องหน้าก็เคืองเนาะแต่ไม่เข็ดแต่ไม่เข็ดนี่ตามมาทำชื่อนี้เรื่องรูปรูปแฟนรูปแฟนครับรวมมีคุณปู่มีคุณย่าอ๋อค่ะมันอะไรยังไงคะจริงๆไม่ได้รู้ตัวเลยค่ะว่ามันจะเป็นข่าวหรือว่าหรือว่าคนจะให้ความสนใจเพราะว่ามันก็เป็นปกติธรรมดาอยู่แล้วค่ะที่ก็จะพาปีใหม่ไปบ้านคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพียงแต่ว่าอ๋อวันนั้นอยู่ๆก็คือถ่ายรูปก็เลยแบบมันก็เลยแล้วพอคนทักขึ้นมาก็เลยเหมือนเพิ่งรู้ตัวเหมือนกันค่ะว่าอ๋อจริงๆเราไม่ได้มีเฟรมการร่วมเฟรมกันนานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เจอกันอยู่แล้วใช่ๆค่ะเพียงแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปด้วยกันเท่านั้นเองค่ะแล้ววันนั้นทำไมอยากไปลงรูปนี้อะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงอยากจะลงทำไมนะไม่แน่ใจเหมือนกันก็คือแต่จริงๆวันนั้นน่ะมันก็คือปีใหม่ก็เรียกคุณพ่อเรียกคุณสงกรานต์เข้ามาถ่ายด้วยนี่แหละค่ะค่ะแต่จังหวะนั้นเราก็รู้สึกก็เป็นธรรมชาติปกติไม่ได้อะไรอ่ะค่ะคนชื่นชมว่าบอกว่าเออทำหน้าที่ทั้งคู่มีใจแทนน้องปีได้เห็นภาพค่ะก็ตามนั้นนะคะก็มันก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมก็คือทั้งคู่ก็ยังทำหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ที่ดีต่อไปอ่ะค่ะแล้วก็ก็ที่ผ่านมาคุณสงกรานต์เขาก็ทำหน้าที่คุณพ่อได้อย่างดีค่ะได้เห็นคอมเมนต์ที่คนคอมเมนต์เป็นเยอะๆเห็นค่ะได้เห็นค่ะก็สำหรับคนให้กำลังใจก็ขอบคุณมากๆค่ะพี่แอมรู้สึกไงว่ารูปเดียวมันสยบจบทุกดราม่าเลยว่าตอนแรกคุณปู่อาจจะเรียกหลานหรือว่าเวลามีใครหาหรือไม่แต่ไม่ถูกใจมันทุกอย่างมันจบเพราะรูปเดียวมันสวยแต่ปกติแอฟก็ไม่เคยมีดราม่าเลยกับคุณปู่นะรักกันค่ะพี่แอมไปเยี่ยมใช่ใช่ค่ะแล้วรวมถึงกับคุณสงกรานต์ด้วยแหละก็แสดงว่าเราก็ยังเป็นมิตรภาพที่ต่อกันได้ก็อาจจะเป็นอันนั้นไม่จบก็ไม่สวยได้ก่อนอันนี้พอมันไม่มีรูปฟิล์มกันอะไรเงี้ยค่ะแอมคนเลยตีความไปต่างๆนานาก็มันหลายๆอย่างด้วยล่ะค่ะว่ามันเป็นเรื่องของแบบเวลาด้วยค่ะหลังจากนี้อาจจะมีได้เห็นอีกเป็นครั้งถ้าแบบคอมเมนต์มันได้อะไรกันได้ก็ตามธรรมชาติเลยค่ะแต่เขาบอกสมนะฮะ
คะเหมือนเจอกันครั้งไหนแล้วแต่โอกาสใช่ใช่ค่ะแล้วแต่วาระโอกาสค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ